สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับครูพิงสาลินีโชติครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์ sarinichot.com อีกเช่นเคยนะคะวันนี้พิงจะมาสอนวิธีการทำภาพโปสเตอร์ The Iron Man นะคะลักษณะตามภาพนี้เลยนะแล้ววิธีขั้นตอนจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่มารับชมพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวให้คุณเนี่ยไปดาวน์โหลดไฟล์กันมาก่อนนะคะที่เว็บไซต์ sarinichot.com แล้วคุณก็เข้าไปที่ EP 289นะคะไฟล์ภาพเนี่ยเดี๋ยวหลังจากผิงอัดคลิปนี้ผิงจะอัพให้นะคะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวคุณมาดาวน์โหลดไปได้เลยนะคะและเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วแตกไฟล์มาให้เรียบร้อยนะคะไฟล์ทั้งหมดข้างในเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะที่เราจะต้องใช้ในการทำภาพนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาตั้งค่าหน้ากระดาษกันก่อนเลยละกันนะคะก็ไปที่ไฟล์และไปที่ New นะคะอันนี้คือการตั้งค่าหน้ากระดาษจากนั้นเนี่ยตรง Width เนี่ยผิงใช้ 1,500 นะคะส่วน High นะคะผิงใช้ 2265 ส่วน Resolution เนี่ยรอบนี้ผิงขอ300ชักแกไปเลยทีเดียวตรงนี้คือการตั้งชื่อภาพนะคะก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะตั้งชื่อไหมนะแต่ผิงก็จะตั้งชื่อตามภาพที่ผิงทำในวันนี้นั่นเองนะคะจากนั้นก็กด create ได้เลยเราก็จะได้หน้ากระดาษเปล่าๆมา1หน้าประมาณนี้นะคะจากนั้นทำยังไงต่อเดี๋ยวเราจะใส่ background ด้านหลังกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะก็คือ background ด้านหลังจะมี2ภาพนี้นะคะดึงทั้ง2ภาพนี้เข้ามาเลยก็เดี๋ยวดึงเข้ามาก่อนนะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวดึงเจ้าตัวกาแล็กซี่ตัวนี้เข้ามาใส่แล้วก็ขยายให้มันใหญ่แล้วก็ดึงไปไว้ด้านหลังนะคะจากนั้นเจ้าตัวแบ็กกราวด์ที่เป็นหินตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆแมสขวามือตรงนี้นะเห็นไหมที่เอาเมาส์ไปวางปุ๊บแล้วเขาเขียนว่า add layer mask ผิงเลยเรียกว่า mask ไปเลยนะฮะจากนั้นผิงก็จะใช้ตัวนี้ค่ะ guardian tool แล้วคุณก็ต้องเลือกสีที่เป็นสีขาวกับดำแบบนี้ด้วยจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาลากลากขึ้นหรือลากลงก็ลองทำตามกันดูนะผิงก็จะประมาณนี้ให้มันกลืนกันจากนั้นผิงก็จะปรับนะคะเจ้าตัวหินเนี่ยให้มันเล็กลงไปอีกหน่อยนึงประมาณนี้นะคะอะไรไม่ใช้ก็การทิ้งเสียนะคะจะได้ไม่กีกะเราแล้วก็ขยับที่ทางให้มันดีๆนะคะพิมพ์ประมาณนี้ประมาณนี้ใหญ่ๆอีกหน่อยก็ได้แล้วแต่เราอะว่าเราจะเอามากน้อยขนาดไหนแต่อันนี้ผิงจะใช้บัตรที่เป็นสีดำเดี๋ยวปรับหัวแปรงขึ้นไปหน่อยปรับ opacity กับ flow ลงมานิดนึงเพื่อที่เวลาลบมันจะผิงเปลี่ยนเป็นสีขาวคืนนิดนึงคืนเจ้าตัวนี้นะคะแล้วผิงก็จะลบใหม่ก็คือเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็ค่อยๆปรับจากนั้นผิงก็ถึงจะเปลี่ยนสีนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าตัวหินก็ไปที่วงกลมนะคะแล้วก็ไปที่ color balance แล้วเราก็ปรับสีออกแดงๆ shadow ออกแดงๆเลยกด create clipping mask ตัวนี้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะปรับสีเฉพาะหินไฮไลท์ออกฟ้าๆนิดๆโอเคกำลังดีนะคะจากนั้นทำยังไงต่อนะคะเดี๋ยวพิงจะปรับเจ้าตัวนี่ให้มันเอียงนี้หน่อยนะคะจากนั้นกาแล็กซี่ด้านหลังนะคะพิงจะขยายประมาณนี้ติ๊กถูกแล้วก็จะทำให้มันเบลอนะคะไปที่ฟิลเตอร์เบลอนะคะแล้วก็ไปที่ Gaussian Blur ก็ไม่ต้องเบลอเยอะอะไรมาก 9.6 ก็กำลังดีนะคะก็กดโอเค
ได้แล้วนะคะส่วนอันนี้ผิงจะดึงขึ้นหน่อยวางเด็กถูกจากนั้นทำยังไงต่อนะคะเราก็จะเอาโทนี่สตาร์คนะคะเข้ามาเลยตัวนี้ดึงเข้ามาดึงเข้ามาปุ๊บเราก็จะย่อหน่อยประมาณนี้ย่อปุ๊บติ๊กถูกนะคะแล้วก็แมสเมื่อแมสปุ๊บนะคะใช้การ์เดียนนี่แหละค่ะแล้วก็ดึงนี่มันก็จะกลืนเข้าไปเห็นไหมประมาณนี้จากนั้นผิงก็จะปรับแสงสีผิวให้โทนี่สตาร์คนะคะไปที่วงกลมตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ Color Balance แล้วกด Create Keepingmask เพื่อที่เราจะใส่สีไปเฉพาะเมนหลักที่เราเลือกนี่พิงก็จะปรับเห็นไหมออกแดงๆจะออกเหลืองก็ได้นะเนี่ยออกเหลืองๆน้ำเงินก็ได้แล้วแต่เราชาโดว์ไฮไลท์คุณจะปรับแดงหมดเลยก็ได้ประมาณนี้เท่านั้นเองจากนั้นนะคะพิงจะ new layer ขึ้นมาว่างเปล่าอันหนึ่งจากนั้นพิงก็จะเปลี่ยน blend mode นะคะดูตรงนี้นะเบรนโหมดให้เปลี่ยนเป็น color dot จากนั้นคลิกขวาและกด create clipping mask เพื่อที่เราจะทำนะถ้ามัน clipping mask กับตัวไหนก็คือมันก็จะทำตัวนั้นเท่านั้นแสงหรืออะไรก็ตามมันก็จะทำเฉพาะ object ที่เราเลือกนะคะจากนั้นก็ไปเลือก batch นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะดูดสีนะคะพิงจะเอาสีออกประมาณเหลืองนิดๆเหลืองนิดหน่อยมันเหลืองหรือมันส้มเนี่ยพิงเอาเหลืองๆนี่แล้วกันนะคะคุณก็พิมพ์โค้ดสีนี้ตามพิงได้เลยจากนั้นก็กดโอเคจากนั้นพิงจะย่อขนาดปัดดู opacity กับ flow ให้เท่ากับพิงก่อนนะและอย่าลืมไปเลือกหัวแปรงฟุ้งๆนะคะก่อนจะทำอ่ะจากนั้นพิงก็จะมาปัดมันจะเป็นแสงกระทบไงนะเนี่ยมันจะเป็นแสงกระทบแล้วเราก็ค่อยๆบัดเข้าไปนะคะค่อยๆบัดเข้าไปมันก็จะเป็นแสงนวลๆกระทบนะคะส่วนอีกข้างหนึ่งจะเป็นสีแดงแดงหน่อยนะฮะออกแดงๆไหมออกแดงๆแดงนิดๆแล้วก็ลองบัดนี่มันก็จะกระทบแสงอีกด้านหนึ่งเห็นไหมฮะส่วนผมโทนี่สตาร์คเรานะฮะเดี๋ยวเราไปเลือกที่ไอรอนแมนตัวนี้นะแล้วเราก็จะใช้บัดที่เป็นสีดำนะคะลบผมตรงนี้นิดหน่อยเพราะว่ามันมีสีขาวเยอะประมาณนี้เห็นไหมฮะเราก็จะได้ประมาณนี้ละจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพิงจะไฮไลท์ที่หน้านิดนึงไปที่วงกลมนะคะแล้วก็เลือก brightness contrast แล้วก็ปรับแสงขึ้นไปนิดนึง18จากนั้นผิงก็จะเอาสีดำมาเทสีนะฮะสีดำมาเทสีใส่จากนั้นค่อยเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วเลือกบัดที่เป็นสีขาวมาบัดใส่เฉพาะตรงที่เราต้องการจะไฮไลท์นะฮะเนี่ยมาบัดใส่ที่เราต้องการจะไฮไลท์แก้มกับโหนกผิงจะไฮไลท์ริมฝีปากนิดหน่อยประมาณนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมมันจะเหมือนแบบแต่งหน้าใส่เฉดแสงนิดหน่อยก็ใส่ตามที่เราต้องการผิงก็จะประมาณนี้นะฮะได้แล้วประมาณนี้นะจากนั้นเนี่ยแสงเนี่ยถ้าคุณเห็นแสงมากเนี่ยก็แสดงว่าเราบัด
แสงอันนี้ยังไม่พอไงเนี่ยคุณก็บัดแสงเข้าไปอีกได้นะคะก็บัดเข้าไปเลยเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ไอรอนแมนเราเข้ามาได้เลยนะคะก็จะมีตัวนี้ดึงเข้ามาดึงเข้ามาใส่โยนี่หนึ่งติ๊กถูกนี่กาทิ้งจากนั้นผินจะปรับสีให้มันเข้มไปที่วงกลมนะคะแล้วก็ไปที่ตัวนี้ค่ะ White Blast ถ้าผินออกเสียงไม่ผิดนะจากนั้นกดเขียน Keeping Mask แล้วก็ปรับแสงให้มันเข้มขึ้นประมาณนี้มันก็จะเข้มเห็นไหมลองยกปิดตาดูจะเข้มกว่านี้ก็ได้นะจากนั้นผิงก็จะรวมเลเยอร์ค่ะกดชิปเลือก2เลเยอร์นี้จากนั้นกดคอนโทรล E รวมเลยจะได้ไม่ต้องยุ่งยากเลยมากจากนั้นกดคอนโทรล J เพื่อก๊อปเลเยอร์คลิกขวาแล้วก็ Fit for Central นี่แล้วก็วางประมาณนึงประมาณนี้วางแบบนี้ไปก่อนนะคะจากนั้นแน่นอนว่าเขาเหยียบพื้นใช่ไหมเราก็ต้องมีเงาพื้น New Layer มาค่ะจากนั้นก็เลือกบัตรที่เป็นสีดำนะคะเลือกบัตรนะจากนั้นก็เลือกสีดำจากนั้นขยายบัตรโปรไม้หรือโรลิงนะแล้วก็บัตรดำเข้าไปนิดนึงจากนั้นก็ปรับเจ้าตัวนี้ได้เลยอันนี้ผิงกด Shift ค้างไว้มันก็จะเป็นเงาแบนๆที่เท้านะคะแล้วก็โยกอะไรพิงก็วางประมาณนี้จากนั้นกดคอนโทรล J อันนี้พิงขยายนี้เป็นเงาที่เท้าไงเดี๋ยวพิงขอคิดแป๊บนึงประมาณนี้จากนั้นก็คอนโทรล J อีกแล้วเราก็เอาไปใส่มันชอบเลื่อนเนาะผิงล็อกไว้ก่อนแล้วก็เนี่ยมาใส่ตรงนี้ด้วยผิงล็อกไปมันจะได้ไม่ต้องขยับขยื่นอะไรไปมากจากนั้นกดคอนโทรล J แล้วก็ดึงไว้เงาเท้าตรงนี้ถ้ามันน้อยไปก็กดคอนโทรล J อีกทีนึงเห็นไหมมันก็จะเป็นเงาที่เท้าถ้าตรงไหนยังไม่เนียนเราก็ต้องใส่เข้าไปตรงนี้นะกดคอนโทรล J พิงก็จะดึงมันนิดนึงอ่ะประมาณนี้เห็นไหมฮะเนียนไหมดูที่เท้าด้วยถ้าไม่เนียนกดคอนโทรล J แล้วก็เอามาไว้ตรงนี้เห็นไหมฮะถ้าเขาเหยียบพื้นมันก็ต้องเหยียบไงไม่งั้นมันจะไม่เนียนนะโอเคประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็จะเอาให้แมนอีกตัวหนึ่งที่เป็นเมนหลักเข้ามาตัวนี้ดึงมาเลยดึงไว้ข้างบนนะคะประมาณนี้กำลังดีจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่แสงกระทบผิวก่อนไปที่ FX นะคะแล้วก็ไปที่ Inner Glow แล้วก็ปรับเป็น Color Dot จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีส้มๆหน่อยประมาณนี้พิมพ์โค้ดสีที่ตามผิงนะจากนั้นกด OK มันก็จะได้เหมือนแบบสะท้อนมาจากข้างหลังอะไรเงี้ยเห็นไหมส้มๆประมาณนี้หรือเราจะแดงกว่านี้อีกหน่อยก็ได้นะ
ส้มออกส้มๆแดงๆประมาณนี้เปลี่ยนโค้ดสีก็พิมพ์โค้ดสีตามพิมพ์ได้เลยนะคะกดโอเคก็ประมาณนี้ก็มันดีนะฮะจากนั้นเนี่ย opacity 80นะตรงไซส์13 range 50ปรับตามผิงเป๊ะๆจากนั้นกดโอเคเลยจากนั้นเดี๋ยวผิงจะแยกเจ้าตัว inner glow เนี่ยออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องลบบางพื้นที่ไงมันก็เลยจะต้องแยกออกมาเนาะก็คือผิงก็จะไปคลิกที่ inner glow ขวามือจากนั้นกด create layer นะฮะมันก็จะแยกออกมาละจากนั้นผิงก็จะ maskเมื่อ mask ปุ๊บผิงก็จะเอาบัตรที่เป็นสีดำนะฮะย่อขนาดบัตรใบไม้หรือลอลิงนะแล้วผิงก็จะมาลบเลยที่มันที่คิดว่ามันไม่น่าจะโดนแสงอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าคุณต้องการลบคืนก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ลบคืนกลับมาเนี่ยนะฮะแต่ผิงก็นะผิงจะเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็ลบแถวบางส่วนที่มันคิดว่าไม่น่าจะมีแสงทะลุเข้าไปประมาณนั้นจากนั้นให้เพื่อน new layer อีกอันนึงคลิกขวาแล้วกด create clipping mask แล้วก็เปลี่ยน blend mode ให้เป็น color dot จากนั้นผิงจะอ่ะเอาสีนี้เปลี่ยนสีก่อนนะเอาสีออกส้มๆประมาณนี้ F3B05B กดโอเคจากนั้นก็มันจะมีไฟลุกข้างล่างตรงนี้ไงเราก็เลยจะต้องมีบัตรปักนิดนึงจากนั้นก็เปลี่ยนสีไปอีกออกอ่อนๆไปอีกนิดนึงแล้วก็บัตรเข้าใส่นะฮะแล้วก็ตรงเนื้อตรงนี้ด้วยเผื่อแบบมีแสงโผล่ออกมาที่มือแถวนี้ใช่ไหมอันนั้นแมนมันจะมีไฟที่มืออย่างนี้ใช่ไหมล่ะมันก็อาจจะมีแสงกำลังสตาร์ทแสงต้องจินตนาการงานพวกนี้นะฮะเนี่ยแสงกระทบจากนั้นก็หญิงก็จะเอาแบบแสงถ้ามุดเราใส่เข้าไปแล้วอุ้ยเราไม่ชอบเราลบได้นะก็เลือก delete เนี่ยแล้วก็ปรับ opacity กับ flow ลดไปหน่อยแล้วก็มาค่อยๆลบแล้วก็เปลี่ยนหัวให้มันฟุ้งๆก็ดีเวลาลบมันก็จะลื่นๆมันจะไม่แบบเป็นดวงๆอะไรมากเห็นไหมฮะประมาณนี้เลยจากนั้นไอ้ตัวไอรอนแมนตัวนี้มันเอียงไหมเดี๋ยวพิงล็อกพื้นที่ข้างหลังไว้ก่อนเดี๋ยวตัวนี้ขยับประมาณนี้นะฮะจากนั้นเดี๋ยวเอาแสงใส่ใต้เท้าก่อนตัวนี้เลยย่อคลิกถูกแล้วก็ดึงมาข้างหลังเปลี่ยน blend mode เป็น screen แล้วก็ maskเมื่อ mask ปุ๊บเอาบัตรที่เป็นสีดำเพราะข้างหลังตรงนี้สีขาวก็ขยายบัตรอะแล้วก็มาลบลบประมาณนี้จากนั้นให้เพื่อนนะคะกดCtrl Jอีกทีหนึ่งอันนี้นะแล้วก็ย่อนิดนึงแล้วก็คลิกขวา Fit Horizontal ประมาณนี้มันก็จะได้กึ่งๆกันไปเห็นไหมฮะไฟถ้ามันใหญ่เราก็ต้องปรับให้มันเล็กประมาณติ๊กถูกจากนั้นผิงก็จะรวม2เลเยอร์อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันกด Ctrl G แล้วก็ Mask แล้วก็เอาบัตรมาลบขอบๆหน่อยเห็นไหมคะ กำลังดีนะหรือว่าจะขยับขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้นะแล้วก็ย่อนิดนึงประมาณนี้ติ๊กถูกจากนั้นก็ตรงนี้เป็นไฟไงก็เป็นกรุ๊ปไฟก็กด Ctrl J แล้วก็ไว้ใส่อีกครั้งเห็นไหมฮะ
จากนั้นเจ้าตัวนี้ที่เรานิวเลเยอร์ไว้อะที่แสงเราใส่แสงกระทบอะเราก็เอามาใส่เพิ่มอีกหน่อยเพื่อขนาดอะเราก็ต้องดูนะตรงไหนมันนั่นผิวก็จะขาวๆนิดนึงปั๊บเพราะว่าแสงมันเข้าไปทางนี้ไงเห็นไหมคะกำลังดูดีเลยนะเนี่ยนะฮะประมาณนี้จากนั้นตัวข้างหลังก็เหมือนกันก็ควรที่จะใส่ inner glow นะคะไปที่ fx แล้วก็ไปที่ inner glow เห็นไหมแล้วก็ตรงไซส์นี่อาจจะลดน้อยลงมาหน่อยมันจะอิงคุณสมบัติเดิมที่เราทำเมื่อกี้คุณเห็นไหมจากนั้นก็กดโอเคได้เลยตัวนี้ก็เหมือนกันไปที่ fx แล้วก็ไปที่ inner glow นะมันก็จะอิงคุณสมบัติที่เราเซตค่าทิ้งไว้ตั้งแต่ต้นเท่านี้เองนะคะจากนั้นก็กดโอเคจากนั้นไฟเนี่ยมันส่องข้างล่างใช่ไหมไอตัวนี้นะคะไฟที่เท้าไอออนแมนทีนี้เราก็ต้องนิวเลเยอร์ค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนเบลนด์โหมดเป็น color dot แล้วเราก็เอาแสงเอาบัตรนะแล้วก็ดูดแสงเท่านี้แหละออกสีส้มๆประมาณนี้คุณก็พิมพ์โค้ดสีนี้ตามได้เลยนะคุณก็จะได้สีเดียวกับพิมพ์จากนั้นก็จะขยายบัตรพิมพ์ก็จะบัตรใส่เวลาบัตรคุณดูด้วยตรง opacity กับ flow มันต้องอ่อนๆเนี่ยแสงก็จะกระทบประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติตรงไหนมันแสงแข็งเราก็ลบได้นะโดยที่เราจะใช้ยางลบเลยก็ได้นะคะขยายบัตรนิดนึงดู opacity กับ flow ที่ยางลบด้วยนะมันปรับได้เนี่ยเราก็ลบมันลบออกนะคะตรงไหนที่มัน over อะไรเนี่ยเท่านี้เองนะคะจากนั้นก็เอาโลโก้เข้ามาใส่ค่ะตัวนี้ลืมเลยเรียบร้อยเห็นไหมคุณจะปรับขนาดให้มันเล็กหรือใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วแต่คุณเลยเห็นไหมไม่มีอะไรยากเลยนะคะก็คิดว่าเทคนิคที่ผิงเอามาฝากทุกคนในวันนี้เนี่ยทุกคนนะจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากท่านใดดูแล้วชอบนะคะบอกก่อนเลยนะว่าผิงมีคอร์สสอนด้วยนะสำหรับคนที่เอ้ยถ้าทำมาดูครั้งแรกแล้วก็ยังใช้ Photoshop ไม่เป็นหรือไม่เคยใช้มาก่อนผิงมีคอร์สพื้นฐานท็อปคลาสนะคะหรือเป็นคอร์สแบนเนอร์ก็มีนะคะก็สามารถไปดูรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนเรียนกับผิงได้นะคะหรือท่านใดชอบนะคลิปวิดีโอนี้ซึ่งผิงมีสอนสอนฟรีก็มีทุกสัปดาห์นะคะก็ไม่พลาดที่จะติดตามช่องนี้ไว้เลยเพราะว่าสาระดีๆจะมีมาตลอดเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคุณติดตามไว้เลยคุณจะได้ประโยชน์จากผิงอย่างมหาศาลเพราะว่าทุกสัปดาห์ผิงจะแบ่งปันเทคนิคการทำภาพไม่ซ้ำแต่ละสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะทั้งเทคนิคและวิธีการสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วมาพบกับครูพิงค์สาลินีโชติค่ะ